ที่พนักงานสอบสวนนะคะได้นำตัวร้อยเอกวิสูตรบุญนาคนายทหารสังกัดกอรมน.ชุมพรไปขออำนาจศาลจังหวัดนาทวีฝากขังผลัดแรกนะคะแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะขณะเดียวกันก็จะมีการส่งสำนวนการสอบสวนทั้งคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินให้กับอัยการจังหวัดนาทวีวันนี้และนำส่งอัยการสูงสุดในวันที่1ตุลาคมค่ะพนักงานสอบสวนสภ.ประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะได้เดินทางมารับตัวร้อยเอกวิสูตรบุญนาคนายทหารสังกัดกอรมน.ชุมพรผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ไปขออำนาจศาลจังหวัดนาทวีฝากขังผลัดแรกหลังจากที่ได้เข้ามอบตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและคณะพนักงานสอบสวนทั้งฝ่ายตำรวจและอัยการได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้เวลา2วันค่ะซึ่งร้อยเอกวิสูตรยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้ง14ข้อหาและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินตามที่ถูกกล่าวหาโดยปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนในปฏิบัติภารกิจลับผลักดันผู้อพยพชาวโรฮิงญาออกนอกประเทศทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวและดำเนินการทุกขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นๆนะครับที่ถูกจับกุมตัวไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกรณีที่ร้อยเอกวิสูตรได้ขอให้พนักงานสอบสวนแยกตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาแทนเพราะกังวลครับว่าถ้าหากถูกส่งไปยังศาลจังหวัดนาทวีก็อาจจะไม่ปลอดภัยจากกรณีที่มีการส่งข้อความผ่านทางไลน์ในเชิงข่มขู่จากลูกน้องคนสนิทของพลโทมนัสคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกนี่แหละครับไม่ให้เข้ามอบตัวแต่พนักงานสอบสวนนั้นไม่สามารถทำตามที่ขอได้เพราะคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดนาทวีส่วนนายทหารอีก3นายนะครับทั้งพันเอกณัฐสิทธิ์มากสุวรรณร้อยเอกสันทัศน์เพชรน้อยและนาวาโทกัมปนาทสังทองจีนั้นตรงนี้ยังไม่มีวี่แววนะครับที่จะเข้ามามอบตัวในวันใดหลังจากที่ทางต้นสังกัดได้มีการประสานมายังคณะทำงานคดีค้ามนุษย์ที่บอกว่าจะนำตัวเข้ามามอบตัวครับสำหรับคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินนั้นจะมีการส่งสำนวนการสอบสวนทั้ง2คดีให้อัยการจังหวัดนาทวีในวันนี้และนำส่งอัยการสูงสุดในวันที่1ตุลาคมค่ะหลังจากที่พลตำรวจตรีประวีณพงศ์ศิรินทร์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หัวหน้าฝ่ายสอบสวนได้แถลงปิดคดีและปิดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ส่วนหน้าไปแล้วเมื่อวานนี้โดยคดีค้ามนุษย์มีการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสิ้น153คนได้ตัว91คนและยังหลบหนีอีก62คนส่วนคดีฟอกเงินออกหมายจับ79คนได้ตัว40คนและยังหลบหนีอีก39คนค่ะ